มีแพลนไปเที่ยวโซนคันโตโฮโฮคุฮอกไกโดถ้าไม่ใช้ JR ใหญ่ควรใช้แพลนอะไรดีครับสำหรับการท่องเที่ยวโซนคันโตโฮโฮคุแล้วก็โซนฮอกไกโดมี4พาร์ทหลักๆที่จะสามารถเที่ยวพาร์ทนี้กันได้แบบคุ้มๆนะฮะพาร์ทแรกเลยก็คือตัว JR ใหญ่แบบ7วัน14วันหรือว่า21วันนั่นเองครับ JR ใหญ่แบบ7วันจะปรับขึ้นประมาณ 30,000 เยนเป็น 50,000 เยนขึ้นประมาณ 60% มีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าถ้าจะไปเที่ยวโซนนี้สามารถใช้ตัวพาร์ทตัวอื่นแทนได้ไหมนะครับคราวนี้จะมีอีก3พาร์ทนะฮะที่เอจะแนะนำถ้าจะไปเที่ยวคันโตโฮโฮคุแล้วก็ฮอกไกโดนะครับควรใช้พาร์ทไหนนะฮะพาร์ทแรกเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแผนเที่ยวนะครับเริ่มต้นจากสนามบินนาริตะสนามบินฮาเนดะนะครับเข้ามาที่โตเกียวขึ้นไปที่โซนโทโคุนะครับตั้งแต่นิโก้โคริยาม่าฟุกุชิมะนะครับเซนไดยามากาตะแล้วก็อาโอมรินะครับรวมไปถึงโซนด้านบนนะครับฮอกไกโดโซนล่างอย่างเช่นฮาโคระเตะโนบุริบุสึซัปโปโรโอตารุแล้วก็นิเซโกะเมืองท่องเที่ยวตามที่เอบอกเอแนะนำให้ใช้ JR East South Hokkaido แบบ6วันต่อเนื่องครับจะสามารถใช้ JR ตั้งแต่สนามบินนาริตะสนามบินฮาเนดะเข้ามาที่โตเกียวได้ด้วยนะฮะสามารถใช้รถไฟยามาโนเตะไลน์รอบๆโตเกียวได้ด้วยสามารถใช้ไปฮาราจูกุชิบุย่ากินซ่าอิเคบุคุโรชินจูกุแล้วก็รวมถึงโตเกียวเซ็กชันด้วยฮะเพื่อที่เราจะไปจองตั๋วรถไฟชินคันเซ็นสายโฮโฮคุขึ้นไปที่นิโก้ขึ้นไปทางฟุกุชิมะเซนไดแล้วก็ไปสุดสายที่ชินฮาโกเรเตะเพื่อที่จะไปต่อรถไฟด่วนพิเศษไปที่ซัปโปโรเราไปเที่ยวที่ซัปโปโรกันได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกที่เอว่าคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าราคาใหม่จะอยู่ที่ 35,000 เยนเท่านั้นเองจะไม่แพงมากนะครับเท่ากับตัวของ JR ใหญ่นะครับที่ปรับขึ้นเป็น 50,000 เยนครับตัวนี้ก็จะคุ้มมากๆเลยฮะแต่ว่าวันนะครับจะน้อยกว่าตัว JR ใหญ่สัก1วันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อพาร์ทย่อยเพิ่มได้นะฮะในแต่ละเมืองอย่างเช่นตัวซัปโปโรหรือว่าในโตเกียวนะฮะเราอาจจะซื้อโตเกียวซับเวย์เพิ่มก็ได้หรือว่าที่ซัปโปโรนะครับเพื่อนๆอาจจะซื้อเป็นตัวรถไฟซับเวย์หรือว่าตัวรถทรัมหรือว่ารถรางนะครับในซัปโปโรใช้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวในโซนคันโตโฮโฮคุแล้วก็ตั้งแต่ซัปโปโรลงมาเดอะบริบุสึแล้วก็ฮาโกระเตะครับและอีก1พาร์ทถ้าเพื่อนๆจะไปเที่ยวโซนบนของโฮโฮคุแล้วก็โซนล่างของซัปโปโรนะฮะพาร์ทนี้จะชื่อว่า JR โฮโฮคุ South Hokkaido ครับจะเป็นพาร์ท6วันเหมือนกับตัว JR East South Hokkaido ครับแล้วก็จะต้องใช้ต่อเนื่องกันด้วยครับพาร์ทนี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ลงเครื่องที่สนามบินนิวชิเซที่ซัปโปโรหรือว่าที่ฮอกไกโดครับสามารถใช้รถไฟ JR ฮอกไกโดไปที่ซัปโปโรโอตารุนิเซโกะแล้วก็ทางด้านขวาวนลงมาด้านล่างไปเที่ยวที่โนบุริบุสึหรือว่าแวะเที่ยวที่ทะเลสาบโคยะก็ทำได้เช่นเดียวกันสามารถนั่งรถไฟด่วนพิเศษนะครับมาสุดสายที่ฮาโกระเตะแล้วก็เที่ยวที่ฮาโกระเตะแล้วยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นจากชินฮาโกระเตะนะครับมาที่อาโอมริเมืองบนสุดของโซนโทโฮคุผ่านมาที่เซนไดแล้วก็ลงมาสุดที่ฟุกุชิมะนะครับแล้วก็ยังสามารถนั่งรถไฟไปที่เมืองไอซึโรกามาซึที่มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับสามารถไปได้เช่นเดียวกันจะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ขายดีเช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวซัปโปโรโซนล่างแล้วก็โทโฮคุโซนบนนะครับเริ่มตั้งแต่ซัปโปโรโนบุริบุสึฮาโกระเตะอาโอมริยามากาตะเซนไดฟุกุชิมะแล้วก็ไอซึโรกามาซึครับ JR East โทโฮคุ3ฮอกไกโดครับราคา 30,000 เยนครับและอีก1พาร์ทที่เออยากจะแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวโซนคันโตแล้วก็โทโฮคุก็คือ JR East โทโฮคุ Area Pass แบบ5วันต่อเนื่องครับตัวพาร์ทตรงนี้ขายดีมากๆเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวโซนโทโฮคุแล้วก็โซนคันโตสามารถใช้รถไฟ Next จากสนามบินนาริตะนะครับเข้ามาที่โตเกียวได้แล้วก็ยังสามารถใช้รถไฟยามาโนเตะไลน์นะครับรอบๆโตเกียวได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่นั่งเครื่องนะครับมาลงที่สนามบินไฮเดะก็สามารถใช้รถไฟโมโนเรลเข้ามาที่โตเกียวได้ด้วยนะครับยังสามารถใช้รถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวสถานีผ่านสถานีนิโก้ไปชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ไปชมทะเลสาบซูซินจิในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ช่วงหิมะตกทั้งนั้นก็สวยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นนะครับขึ้นไปที่เมืองฟุกุชิมะเมืองไอซึวากามาซึขึ้นไปที่เซนไดแล้วก็ยามากาตะไปสุดที่เมืองอาโอมริที่อาโอมรินะครับสามารถไปเที่ยวในส่วนของตัวลำธารโอเอเซได้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งที่ท่องเที่ยวที่ฮอตฮิตมากครับในเมืองอาโอมริแล้วก็ช่วงที่มีหิมะตกนะฮะหรือว่าช่วงหน้าหนาวตัวพาร์ทนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถนั่งรถไฟชินคันเซ็นไปเล่นสกีที่กาลายุทธวาได้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเมืองที่น่าท่องเที่ยวสามารถใช้ตัว JR East โฮโฮคุ Area Pass ไปได้คือเมืองกุมมะหรือว่าเมืองมินากามิสามารถใช้ชินคันเซ็นเดินทางจากโตเกียวสเตชั่นชั่วโมงเศษก็จะถึงที่เมืองกุมมะนะครับที่นี่นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของออนเซ็นจะมีเป็นรีสอร์ทออนเซ็นเก่าแก่นะครับหลายๆจุดเลยนะฮะในเมืองนี้ก็จะเป็นอีก1เมืองที่ใกล้ๆกับโตเกียวนะฮะไม่ไกลมากเราอาจจะแค่ออนเซ็นด้วยแล้วก็เลยไปเที่ยวที่กาลายุทธวาเพื่อที่จะไปเล่นสกีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1เส้นทางสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะมีแพลนไปเที่ยวโซนคันโตแล้วก็โซนโทโฮคุครับอยากจะแนะนำตัว JR East โฮโฮคุ Area Pass แบบ5วันสามารถสั่งซื้อได้แล้วก็สามารถส่งตัววอลเชอร์นะครับเป็นอีเมลนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยนะแล้วก็สามารถเอาตัววอลเชอร์ตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนเป็นตัวตั๋วที่เคาน์เตอร์ JR East ที่สนามบินนาริตะชั้น B1 สามารถใช้งานได้5วันต่อเนื่องนะครับทั้ง3พาร์ทนะครับที่เอกล่าวมานะฮะถ้าเพื่อนๆจะไ
ปเที่ยวที่โซนคันโตโทโฮคุซัปโปโรฮอกไกโดตอนล่างถ้าไม่อยากใช้ JR ใหญ่ก็สามารถใช้3ตัวนี้ทดแทนได้ JR East South ฮอกไกโดแบบ6วันต่อเนื่องราคาอยู่ที่ 35,000 เยนต่อท่านครับแล้วก็ JR โทโฮคุซัปโปโรฮอกไกโดราคาจะอยู่ที่ 30,000 เยนครับสุดท้ายนะครับตัว JR East โทโฮคุ5วันต่อเนื่องฮะจะอยู่ที่ราคา 30,000 เยนนะครับผมราคาจะปรับขึ้นไม่เยอะถ้าลองเปรียบเทียบกับตัว JR ใหญ่เนาะปรับขึ้นจากราคา 30,000 เป็น 50,000 เยนทั้ง3พาร์ทที่เอบอกมาเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่จะไปเที่ยวโซนนี้ช่วงหน้าหนาวที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองแพลนดู3พาร์ทสำหรับเที่ยวโซนนี้นะครับขายดีมากถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พาร์ทหรือว่าเรื่องของราคาพาร์ทของแต่ละพาร์ทแล้วก็ราคาจะมีการเปลี่ยนทุกวันจันทร์เพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเราเกี่ยวกับพาร์ทได้เลยนะครับจะมีน้องๆนะครับคอยตอบตั้งแต่วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์นะครับ9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มนะครับยินดีที่จะตอบทุกคำถามแล้วก็ถ้าจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของแพลนการเดินทางนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนของญี่ปุ่นนะครับสามารถส่งคำถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะยินดีจะตอบทุกคำถามนะครับสำหรับ EP นี้เอกาโตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับจะเป็นอพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ